ในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดพระประธานดอยสุเทพราชวรวิหารหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคเจ็ดกราบนมัสการพระสงฆ์เถรานุเถระทุกรูปขอกราบสวัสดีคณะสัทธาสาธุชนพระบริษัทท่านผู้ทรงเกียรติทุกคนทุกท่านค่ำคืนนี้ตรงกับวันพระฤาษีบดีที่16พฤษภาคม2567วาระสมโภชเฉลิมฉลองน้ำสงฆ์ราชทานข้าไตรพระราชทานเป็นวาระต้นเก้าของงานนับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเป็นต้นมาโดยวิธีเฉลิมฉลองสมโภชนั้นมีทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนภาคกลางวันเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชทั้งภาคเช้าเวลา 9:30 นาทีภาคเย็นเวลา 16:30 นาทีและภาคกลางคืนเป็นพิธีแสดงพระธรรมเทศนาพิธีสมโภชเฉลิมฉลองน้ำสงฆ์พระราชทานผ้าไตรพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษามหามงคลในปีนี้ซึ่งทางวัดพระธาตุดอยสุเทพได้จัดพิธีอันเป็นมหามงคลนี้เป็นเวลา15วัน15คืนโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพรับเป็นเจ้าภาพโดยบริษัทคณะศักดิ์อินเตอร์เพจ2018บริษัทซิววงกงโดยคุณสมพรโพธิติวิวัฒน์คุณสุภาตะคุณเกษมสุขคุณพนากรโพธากุลคุณสุรพิษโพธิติวิวัฒน์คุณจริยารัตนโภมีคุณกรชนกเอี่ยมสุเมธคุณชาญชัยฟักคงคุณนิคมผลจำเริญคุณวันเพ็ญคุณประสงค์คุณสมชายเอ็มอมรพันธ์พร้อมทั้งคณะสัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายรับเป็นเจ้าภาพโดยกราบนิมนต์ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาอํานวยปัญญาวชิโรวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นองค์เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลจะได้ประกอบพิธีเฉลิมฉลองสมโภชน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานในด้านของการแสดงพระธรรมเทศนาก้าวกระผมขอโอกาสในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาอํานวยปัญญาวชิโรได้เมตตาซึ่งนั่งณอาสนะอามาตย์เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาขอกราบนิมนต์นะครับซึ่งลำดับต่อไปจะเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้อธิษฐานจิตเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาทั้งสองชุดนะครับที่โต๊ะหมู่บูชาชุดที่หนึ่งนะครับขอรับเกียรติจากคุณสมพรทิติวิวัฒน์ขอรับเกียรติจากคุณสุภาตระกูลเกษมสุขทั้งสองท่านนี้น้อมถวายบูชาพระรัตนตรัยขอได้กราบเรียนเชิญครับผมThank you.
ตัสส
สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกะเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกะเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉปมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉปมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสตะเยสาธุสาธุสาธุพมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตัญจลีอธิวรังยาจตาสันติธาจตาปาราชคาชาติกาเสเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสั
มมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสสะคะเรชะระทิกังรุจิตังอัฏฐาสีภูมิงปราชิยาสมังสมัฏฐาสิทานังเมรุปมาณะมะทิตัญจะสโมริสีสังเคตารกาทิตตรังนะยะนังอัฏฐาสีติณโอกาสบัดนี้จะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพุทธปารกธรรมกถาว่าด้วยเส้นทางของความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อฉลองสมณศรัทธาโมรศรัทธาสาธุชนทุกท่านเสริมสร้างบุญญาบารมีทำน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ6รอบ72พระชนษาในการแสดงพระธรรมเทศนาค่ำนี้ภายใต้เมตตาบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7มีสังฆเมตตาดำริให้จัดกิจกรรมอันพิเศษประเสริฐนี้ขึ้นในวโรกาสเป็นการเฉลิมฉลองนอกจากการสมโภชองค์พระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นการเฉลิมฉลองไตรพระราชทานรวมทั้งน้ำสงฆ์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระพุทธชินราชเจ้าอยู่หัวซึ่งทราบเบื้องต้นจากพิธีกรว่าการจัดงานสมโภชในครั้งนี้ยาวนานถึง15วันด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำเดือนวิสาขมาสซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาและจัดไล่เรียงมาโดยลำดับโดยในคืนนี้16พฤษภาคมคืน9ค่ำเดือน8ของภาคเหนือเดือน6ของภาคกลางก็เป็นคำรบที่9วันนี้การแสดงพระธรรมเทศนาเป็นการที่9ของการเฉลิมฉลองงานมหามงคลนี้เบื้องต้นอาตมาภาพขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพซึ่งในคืนนี้มีทั้งหมดอยู่ 3-4 คณะด้วยกันโดยคณะที่1ก็คือคณะศิษยานุศิษย์วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพของพวกเราทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์คณะที่2ก็คือบริษัทชิวหวงคงคณะที่3ก็คือบริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018โดยคุณสมพรภูทิติวิวัฒน์พร้อมด้วยคณะแล้วก็คณะที่4ก็คือคณะสถาวัตรพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งได้จัดกิจกรรมบุญนี้เกิดขึ้นเป็นที่งดงามพระคุณเจ้าและก็ท่านสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่านคืนนี้การแสดงพระธรรมเทศนาของอาตมาภาพนั้นอาตมารู้สึกมีความสุขแล้วก็จิตประภัสสรเลื่อมใสที่จะแสดงธรรมโดยเฉพาะในคืนนี้เบื้องหน้าพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์และเบื้องข้างของครูบาเจ้าศรีวิชัยเบื้องหน้าพระสงฆ์พระเถรานุเถระและเราญาติธรรมพุทธศาสนิกชนทุกคนวันนี้อาตมาภาพได้อัญเชิญพระบาลีอันยิ่งใหญ่เรียกว่าพระบาลีพุทธการกธรรมคือความยิ่งใหญ่บนเส้นทางของการสร้างบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำถามก็คือเหตุไฉนหนอเราจึงต้องจัดงานและมีการแสดงพระธรรมเทศนาอันพิเศษถึง15คืน15วันด้วยกันคำตอบก็คือสมเด็จพระบรมครูของพวกเราทุกคนนั้นทรงเป็นที่สุดของที่สุดของครูที่มวลมนุษยชาติจะพึงรู้จักพึงเคารพนับถือดังนั้นการประกาศคุณของพระองค์นั้น
จึงก่อเกิดด้วยการจัดกิจกรรมอันงดงามเช่นนี้มีข้อความปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่10เป็นพระสูตรตันตปิฎกลำดับที่2นันทีคณิกายมหาวัคเป็นถ้อยพุทธวจนะว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสเรียกพระอานนท์เข้ามาแล้วก็ทรงรับสั่งว่าดูก่อนอานนท์บางทีพวกเธอทั้งหลายจะมีความวิตกอย่างนี้ว่าปาพจน์คือศาสนาของเรามีศาสดาล่วงลับแล้วพระศาสดาของพวกเราจะไม่มีก็ข้อนี้พวกเธอทั้งหลายไม่พึงมีความเห็นเช่นนั้นโยโวอานันทะมยาธรรมโมจักวินโยจาเตสิโตปัญญาโตโสโวมมัจเจเยนสัตตาซึ่งแปลว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยอันใดที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราด้วยเหตุว่าเราทั้งหลายนั้นลำลึกนึกถึงน้ำพระธรรมคำสอนอันเป็นตัวแทนของพระองค์จึงแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระคุณเจ้าและท่านสาธุชนทุกท่านรวมทั้งญาติโยมที่รับฟังทางสถานีวิทยุเรียนพระพุทธศาสนาในขณะนี้เวลาเราทั้งหลายจะกตัญญูต่อบุคคลก็ตามหรือที่สุดแม้แต่เราจะกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าก็ตามเรามีกระบวนการหรือวิธีการที่จะแสดงออกถึงการกตัญญูนั้น4วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือการระลึกนึกถึงวิธีที่2คือการน้อมมาเป็นสรณะวิธีที่3คือการปฏิบัติตามคำสอนและวิธีที่4คือการเผยแผ่คุณของพระองค์ซึ่งถ้าเปรียบแล้วถ้าอาตมาจะขอเปรียบว่าคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนกับยุกยาหรือว่าโอสถอันพิเศษวิธีการจะรักษาโรคและใช้ประโยชน์จากยาได้คุ้มค่าที่สุดประการแรกเราต้องระลึกนึกถึงและรู้จักยาก่อนประการที่2เราจะต้องนำยานั้นมาครอบครองประการที่3เราจะต้องกินยานั้นจริงใช้ยานั้นจริงและประการที่4เมื่อผลปรากฏเราก็เผยแผ่สรรพคุณของยาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ประทานพระธรรมและวินัยซึ่งอาตมาได้กล่าวตอนต้นจากพระบาลีว่าเป็นเหมือนกับธรรมโอสถเป็นโอสถอันพิเศษที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องรำลึกนึกถึงจะต้องน้อมนำมาครอบครองจะต้องนำไปปฏิบัตินำไปใช้จริงและสำคัญที่สุดต้องเผยแผ่สรรพคุณของยาการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาหรือสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาถึง2สัปดาห์ด้วยเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์นั้นจึงเป็นทั้งการให้คนทั้งหลายระลึกนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คนทั้งหลายใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คนทั้งหลายปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและให้คนทุกคนมีโอกาสศึกษาและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระคุณเจ้าและสาธุชนทุกท่านเมื่อครู่นี้อาตมาภาพอัญเชิญพระบาลีจากคำกี่ชื่อที่นาลังกาละซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของพระพุทธรคิตะซึ่งท่านได้ประพันธ์และเรียบเรียงถึงเส้นทางอันยาวไกลและยิ่งใหญ่ของการสร้างบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราโดยเส้นทางอันประเสริฐนั้นยาวนานเหลือเกินท่านสาธุชนทุกท่านพระพุทธเจ้าของพวกเราไม่ว่าเราทั้งหลายจะรู้จักพระองค์ในพระนามใดก็ตามทรงสร้างสมบารมียาวนานถึง20อสงไขยกับแสนกับในคำกีท่านขยายความไว้ดังนี้ว่าจิตติตังสัตตะสังเคยยังคือดำริไว้ในพระทัยว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าจำนวน7อสงไขยนวะสังเคยยวาจกังตรัสออกมาเป็นถ้อยวาทะจำนวน9อสงไขยกับปะสัตตะสหัสสาธิกานิจัตตาริอสังไขยานิและเปล่งถ้อยวาทะว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์แล้วจำนวน4อสงไขยกำไรแสนกับเพราะฉะนั้นเส้นทางของพระองค์ยาวนานเหลือเกินในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเชื่อว่าพระคุณเจ้าและญาติโยมเคยอ่านคือหนังสือสัมภารวิบาก
ในหนังสือคัมภีร์สัมภารวิบากนั้นได้พร่ำพรรณนาถึงความทุกข์ยากของพระพุทธองค์ไว้ซึ่งอาตมาจะขอประมวลมาบางถ้อยความตอนนั้นได้กล่าวว่าหากเราทั้งหลายจะกล่าวถึงความยากลำบากบนเส้นทางของการสร้างบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมโพธิสัตว์ของพวกเรานั้นการเกิดการดับการเกิดการตายในวัฏฏะนั้นหากมากแม้เอากระดูกที่ตายแล้วมารวมกันจะสูงท่วมทับภูเขาจักรวาลเลยทีเดียวหากมากแม้เอาหยาดน้ำตาของสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ที่หลั่งออกมาเพราะความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความแก่ความเจ็บความตายและความพัดพรากหยาดน้ำพระเนตรนั้นจะมากกว่าน้ำทุกแหล่งล่าในโลกมารวมกันและนอกจากนั้นในคัมภีร์สัมภชินาลังกาละซึ่งอาตมาอัญเชิญมาเป็นบทตั้งนั้นพระพุทธทัตตะท่านได้เรียบเรียงร้อยเรียงข้อความไว้อ่านแล้วแปลแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตจับใจในคืนนี้จึงจะขอนำพระบาลีจากคัมภีร์ชินาลังกาละของท่านพุทธลกิตตะมาแปลให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็เป็นมิ่งมงคลเป็นขวัญเป็นกำลังใจสำหรับท่านนักสร้างบารมีทั้งหลายวรรคที่หนึ่งท่านพุทธรักขิตาเถระท่านได้ประพันธ์เป็นคำพระว่าโสสาคะเลชะละทิกังรุธิรังอัฏฐาสิแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าบนเส้นทางการสร้างบารมีของพระองค์นั้นหยาดพระโลหิตที่ทรงสละเป็นทานมากกว่าน้ำในมหาสมุทรสาครทั้งมวลมารวมกันอันนี้เป็นวรรคที่หนึ่งวรรคที่สองภูมิมปราชิยะสมังสมัทาสิทานังเนื้อที่ทรงสละเป็นทานบนเส้นทางการสร้างบารมีของพระองค์นั้นมากกว่าผืนแผ่นดินทั้งมวลมารวมกันวรรคที่สามเมรุปมาณะมัทธิกัญจสโมริสีสังเสียนของพระองค์หรือศีรษะของพระองค์ที่ประทานเป็นทานนั้นมากกว่าเหล่าขุนเขาพระสุเมนทั้งหมดทั้งสิ้นรวมกันและวรรคสุดท้ายเขตาลกาธิกตรังนยนังอัฏฐาสิดวงพระเนตรที่ทงสลักเป็นฐานนั้นมากมายกว่าดวงดาวดาราบนท้องฟ้ามารวมกันเมื่อเราทั้งหลายฟังเนื้อหาจากพระบาลีนี้จบเราจะรู้สึกว่าเส้นทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นช่างยาวไกลและยาวนานเหลือเกินบางครั้งเราทั้งหลายประสบความทุกข์อาจจะมากบ้างน้อยบ้างหลายครั้งที่เราท้อแท้ที่จะสร้างบารมีแต่เมื่อเราทั้งหลายไตร่ตรองถึงความยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะพบว่าเส้นทางของพระองค์ยาวไกลเหลือเกินทรงบำเพ็ญบารมี20อสงไขยกำไรแสนกับจวบจนกระทั่งวันศุกร์ขึ้น15ข้ามเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีก็ทรงประกฏในพระกายของมนุษย์มีนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะวันนั้นเราเรียกกันว่าวันประสูตรนับจากนั้นไป35พรรษาโดยประมาณสมเด็จพระบรมครูหรือเจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญเพียรอย่างยวดยิ่งจวบจนกระทั่งเช้ามืดวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรกาก็ทรงตรัสรู้และเกิดใหม่ในรูปกายแห่งความเป็นพุทธะเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราจากนั้นไปอีก45ปีณวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน1เดือน6ปีมะเสงสมเด็จพระบรมครูก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านสาธุชนทุกท่านเมื่อเรามองจากเส้นทางการสร้างบารมี20ประสงค์ไขกำไรแสนกับการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงแค่45ปีอาตมาว่าเทียบเวลาไม่ได้เลยเหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า20ประสงค์ไขกำไรแสนกับเครื่องคิดเลขยังกดไม่ได้ว่ามันยาวนานแค่ไหนแต่ครั้นพอตรัสรู้ทรงใช้เวลาแค่45ปีเท่านั้นเองในการสะสมบารมีไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่แสดงธรรมเพียง45พรรษาถูกบันทึกจารึกเป็นคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ถึงในคืนนี้และแม้แต่คืนที่ผ่านมา
จบจนกระทั่งครบ15วันของการแสดงพระธรรมเทศนาก็ยังมิอาจจะนำน้ำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงได้หมดสิ้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทำและเสียสละเพื่อเราทั้งหลายเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2536อาตมาภาพเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์มาเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสมัยนั้นก็ผ่านพ้นมาเกือบ30ปีเห็นจะได้อาตมาภาพมีโอกาสได้พบกับนักปราชญ์ล้านนาท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์แสงจันงามสมัยนั้นก็เรียกท่านสั้นๆว่าอาจารย์แสงจันงามจำได้ติดตาติดใจพอพบท่านที่วัดอุโมงค์สมัยนั้นอาตมาเป็นพระนิสิตก็ยังเป็นพระหนุ่มมาอยู่เชียงใหม่ใหม่ๆยังไม่เคยรู้เหนือรู้ใต้เท่าไหร่เขาให้ไปเข้าค่ายประมาณว่าไปอบรมก่อนเข้าเรียนไปอยู่ที่วัดอุโมงค์รู้จะ7วันหรือเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขาก็เชิญวิทยากรไปพบมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าคนนี้คือคนที่แต่งหนังสือชื่อลีลาวดีอาตมาก็เคยอ่านแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็รู้ว่าชื่ออาจารย์แสงจันงามในส่วนความประทับใจต่อท่านนั้นขออนุญาตไม่พูดถึงเก็บไว้ในใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่ท่านเล่าให้อาตมาฟังครั้งแรกเมื่อได้ฟังอุบาสกคนหนึ่งบรรยายธรรมท่านเล่าเป็นนิทานสั้นๆเล่นเอาอาตมาเองเนี่ยถ้าภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าเงือบเลยทีเดียวท่านเล่าให้ฟังว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งตั้งอยู่ติดแม่น้ำติดป่าอยู่ใกล้ขุนเขาอาตมาก็นั่งฟังท่านเล่าเขาบอกว่าเมืองนี้มีประชากรจำนวนมากแล้วก็มีกษัตริย์มีขุนนางท่านกับพลนาจนหมดแต่ท่านบอกว่าแต่บังเอิญว่าในเมืองนี้คนทุกคนในเมืองป่วยด้วยโรคประหลาดเหมือนกันท่านก็เล่าว่าโรคนั้นเนี่ยไม่มียารักษาแล้วคนทุกคนในเมืองนั้นก็พูดเหมือนกันว่าโรคประหลาดเนี่ยไม่ต้องไปหายารักษาหรอกเพราะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายก็หากันมานานตายกันไปหลายชั่วคนแล้วก็ยังหายารักษาโรคนี้ไม่หายเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดจะรักษาไม่ต้องคิดจะหายารักษาจงรับชะตากรรมเถิดคนทั้งเมืองแล้วก็ทุกๆเมืองในย่านนั้นก็คิดเหมือนกันหมดแต่แล้วจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งแกประกาศว่าแกจะต้องสอบแสวงหายาเพื่อจะรักษาโรคชนิดนี้ให้ได้แกได้ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังได้สอบแสวงหายารักษาโรคไปเรียนตามคลินิกกับคุณหมอกับในแพทย์ที่ดังๆต่างๆจนกระทั่งต่อมาได้ตัดสินใจหาสมุนไพรด้วยตนเองใช้ร่างกายของตนเป็นอุปกรณ์ในการทดสอบยาจะเรียกว่าเป็นหนูลองยาก็ได้ลองผิดลองถูกบางครั้งเกิดจะตายก็ยาที่ตนปรุงขึ้นเองแต่จากนั้นไม่นานด้วยความวิริยะอุตสาหะบุรุษผู้นี้ก็สามารถค้นพบยาที่รักษาโรคนั้นได้อย่างเด็ดขาดและไม่รอช้าบุรุษผู้นี้ก็ได้เผยแผ่ยานั้นให้กับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายได้ไปประดิษฐ์ได้สอบแสวงหามีคนจำนวนนับไม่ถ้วนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวท่านอาจารย์แสงท่านก็เล่าและท่านก็จบลงตรงนี้อาตมาก็คิดถึงแต่นิทานพระเจ้ากรุงพาราณสีเนาะคิดไปเรื่อยเปื่อยว่าเป็นนิทานชาดกหรือเปล่านิทานโบราณโบราณหรือเปล่าจากนั้นท่านอาจารย์แสงได้ถามว่าท่านเป็นพระกันทางนั้นคือถามอาตมาแล้วก็พระท่านรู้ไหมว่าคนคนนั้นเป็นใครและท่านรู้ไหมว่าคนคนนั้นเขาป่วยเป็นโรคอะไรอาตมาก็นั่งนิ่งเพราะอาตมาคิดถึงนิทานชาดกอย่างเดียวไม่ได้ตีความเป็นปริศนาธรรมใดๆทั้งสิ้นท่านอาจารย์แสงท่านก็ยิ้มและท่านก็บอกว่าคนคนนั้นคือพระพุทธเจ้าแล้วโรคที่คนคนนั้นเป็นก็คือโรคทุกข์อาตมาฟังเนี่ยเป็นครั้งแรกอาจจะเพราะว่ามาอยู่เชียงใหม่ใหม่อาตมารู้สึกประทับใจนิทานเรื่องนี้ที่สุดและประทับใจในคนเล่าก็คืออาจารย์แสงจันงามว่าท่านช่างเปิดมิติบางอย่างที่บางครั้งเรามองไม่เห็นเราเผชิญเราพบเราเจอทุกวันแต่เรากลับคิดไม่ถึงท่านสาธุชนทุกท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นส่งคนพบว่ามนุษย์ทุกคนหรือทุกสิ่งที่เกิดมาในโลกใบนี้ล้วนป่วยด้วยโรคจะบอกว่าโรคประหลาดก็ได้บางครั้งมันก็ประหลาดถ้าเราไม่เข้าใจบางทีมันก็ธรรมดาถ้าเราเข้าใจนั่นก็คือโรคทุกข์
จากนั้นก็ทรงตัดสินพระทัยที่จะแสวงหาเส้นทางแห่งการหลุดพ้นท่านสาธุชนทุกท่านในการออกบวชเพื่อแสวงหาเส้นทางแห่งการหลุดพ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะนั้นอาตมาภาพขออนุญาตประมวลว่าเหตุที่ทำให้เจ้าชายออกบวชเกิดจากเหตุ3อย่างก็คือความกลัวความเกลียดและก็ความโกรธถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะกลัวอะไรเจ้าชายสิทธัตถะเกลียดอะไรเจ้าชายสิทธัตถะโกรธอะไรคำตอบก็คือทรงกลัวเกลียดและโกรธต่อความแก่ความเจ็บความตายและความพัดพรากซึ่งทุกชีวิตไม่สามารถหลีกพ้นได้เลยไอ้คำว่าเกลียดเราก็พอรับได้ว่าทรงเกลียดความแก่ความเจ็บความตายไอ้คำว่ากลัวเราก็พอรับได้แต่พอคำว่าโกรธเนี่ยมันมองไม่ออกว่าพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะไปโกรธความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไรอาตมาเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าความโกรธนั้นคืออะไรมีถ้อยพุทธวจนะบทหนึ่งซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15เป็นพระสูตรตันตปิฎกลำดับที่17พระพุทธเจ้าทรงตรัสหรือทรงเปล่งออกมาหลังจากทรงเอาชนะกิเลสทั้งปวงปราบมาเรียบร้อยแล้วดับกิเลสโดยสิ้นเชิงและทรงเปล่งเป็นถ้อยวาทะว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังกหะกาลังทเวเสนโตแปลเป็นภาษาไทยดีว่าเราแสวงหานายช่างผู้ทำเรือนเมื่อไม่ประสบจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมีการเกิดเป็นอเนกการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์แน่นายช่างผู้ทำเรือนเราพบท่านแล้วท่านจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนของท่านเราลื้อทิ้งเสียแล้วจิตของเราแนบสนิทกับธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสไร้ซึ่งการปรุงแต่งทั้งปวงพระบาลีบทนี้บางท่านฟังก็รู้สึกว่าผ่านๆไม่เห็นจะมีความพิเศษตรงไหนแต่ถ้าคนที่เรียนบาลีหรือว่านักเรียนบาลีทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณเจ้าทั้งหลายจะทราบว่าบาลีบทนี้เป็นบาลีที่ดุแล้วก็ห้าวหาญที่สุดเป็นประโยคที่พระพุทธเจ้าดุจนกระทั่งเกิดหรือทำให้มารสะดุ้งเลยทีเดียวแปลว่าพระสูตรนี้เนี่ยเกิดจากความรู้สึกแต่คงไม่ใช่ความโกรธแบบปุถุชนอย่างพวกเราแต่คงสะท้อนจากสิ่งที่อยู่ในภายในพระทัยว่าทรงอึดอัดขัดเคืองกับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายรวมทั้งความพลาดพลาดอันยาวนานเพราะฉะนั้นทั้งความโกรธความเกลียดรวมถึงความกลัวทำให้เจ้าชายสิทธัตถะสอบแสวงหาเส้นทางแห่งการหลุดพ้นแล้วถามว่าแล้วสิ่งใดเล่าที่ทำให้ทรงตรัสรู้สิ่งที่ทำให้ทรงตรัสรู้ก็คือความกล้าความแกร่งและก็ความเก่งของพระองค์ความกล้าอยู่ตรงไหนทรงกล้าละในสิ่งที่คนทั้งโลกยึดถือเช่นความเป็นกษัตริย์ความเป็นคนมีชื่อเสียงมีลาภยศต่างๆความสุขแบบโลกียชนสารพัดทรงสละความสุขที่เป็นโลกียะทั้งปวงนี่คือความกล้าซึ่งเราทั้งหลายทำมิได้เยี่ยงพระองค์ต่อไปความแกร่งความแกร่งเราดูได้จากเส้นทางสร้างบารมี20ประสงค์ไขกำไรแสนกับกับเส้นทางในการบำเพ็ญเพียรกว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและสุดท้ายก็คือความเก่งของพระองค์ก็คือพระปัญญาญาณของพระองค์พระองค์รู้จักความทุกข์ทุกขังอริยสัจจังรู้เหตุเกิดแห่งทุกข์รู้การดับทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังรู้จักเส้นทางหรือวิธีการในการดับทุกข์ในกระบวนการดับทุกข์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้สอนให้เราทั้งหลายนั้นละความทุกข์แต่ทรงสอนให้เราทั้งหลายรู้จักความทุกข์เพราะเมื่อใดก็ตามถ้าเราจะละความทุกข์หรือขจัดความทุกข์ไม่ได้หมายถึงการเราทำความทุกข์นั้นให้หมดไปโดยในยะเดียวแต่การที่เราจะละความทุกข์ในวิถีของพุทธคือการรู้แจ้งรู้ชัดรู้จริงในทุกข์ย่อมที่สุดความทุกข์มันเล่นงานเราไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์มันจะแปรร่างไปเพียงแต่ถ้าเมื่อเรารู้จักเราเข้าใจความทุกข์มันทำอะไรเราไม่ได้อุปมาเหมือนเราทั้งหลายกลัวงู
ชื่อว่าหลายคนกลัวงูเวลาเรากลัวงูเนี่ยก็จะมีคนคอยแนะนำเราบอกไม่ต้องกลัวหรอกงูเนี่ยมันไม่กัดหรอกบางคนก็เรียนรู้ลูกงูตรงไหนเป็นจุดอันตรายเราแวดระวังระมัดระวังในที่สุดคนคนนั้นไม่กลัวงูบางทีเอางูมาพันคอเล่นบางทีเอานิ้วไปเขี่ยงูงูเลื้อยมาก็ไม่ตกใจถามว่าขณะที่เราไม่กลัวงูนั้นงูมันกลายเป็นแมวหรือคำตอบไม่ใช่งูก็ยังคงเป็นงูอยู่อย่างนั้นแต่เพียงแต่งูมันไม่ทำให้เรากลัวเพราะเรารู้จักงูความทุกข์ก็เช่นเดียวกันเมื่อความทุกข์มันเกิดการที่เราจะดับทุกข์ไม่แปลว่าเราจะไปเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุขเพียงแต่เราอยู่กับความทุกข์นั้นให้ได้เข้าใจความทุกข์ตามความเป็นจริงสมัยอาตมาเรียนพุทธประวัติอาตมาก็ได้ยินครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ศึกษาเองแล้วก็จำได้เชื่อว่าหลายท่านจำได้เหมือนอาตมาว่าก่อนออกผนวดนั้นเจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายทรงเห็นว่าเป็นความทุกข์จากนั้นตัดสินพระทัยออกบวชบำเพ็ญเพียรอยู่จนกระทั่งบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงประกาศว่าบัดนี้เราพ้นทุกข์แล้วท่านหลายจำได้นะว่าทรงเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นความทุกข์บัดนี้เราพ้นทุกข์แล้วแต่กลับเป็นว่าหลังจากทรงตรัสรู้แล้วประกาศว่าเราพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ยังทรงแก่อยู่แก่จนกระทั่งอายุ80ปีพระพุทธเจ้าก็ยังทรงเจ็บอยู่ด้วยปากขันที่กาพาดและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ยังสิ้นประชนถึงเราจะเรียกว่านิพพานเราก็เรียกว่าตายอยู่ดีแปลว่าอะไรแปลว่าพระพุทธเจ้าหลอกพวกเราใช่ไหมไหนบอกว่าแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เราพ้นแล้วเมื่อพ้นแล้วทำไมพระพุทธเจ้ายังแก่ทำไมพระพุทธเจ้ายังป่วยทำไมพระพุทธเจ้าต้องตายคำตอบก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงหลอกพวกเราแต่ทรงตรัสธรรมความเป็นจริงว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นทุกข์แต่เมื่อสภาวะนั้นเกิดขึ้นจิตเราไม่ปรุงแต่งเราไม่ทุกข์ไปกับมันเหมือนอาตมากล่าวอุปมาว่างูมันน่ากลัวแต่เมื่อเราทำความเข้าใจรู้จักธรรมชาติของมันเราจะอยู่กับงูได้โดยไม่กลัวโดยที่งูไม่จำเป็นต้องกลายร่างเป็นแมวที่แสนจะน่ารักเลยซ้ำความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดขึ้นกับทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเพียงแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถจะบดขยี้หรือทำให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเป็นทุกข์นี่คือที่สุดของธรรมะที่ปรากฏในวันตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์มีอยู่จริงเหตุเกิดแห่งทุกข์มีอยู่จริงการดับทุกข์มีอยู่จริงและหนทางแห่งการดับทุกข์มีอยู่จริงอาตมาภาพใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาในพุทธกาลกธรรมว่าด้วยเส้นทางแห่งความเป็นพุทธหรือเส้นทางแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าได้อัญเชิญพระบาลีจากคัมภีร์ที่นาลังกาละผลงานการประพันธ์ของพระพุทธลักขิตะมาแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาได้ที่สุดขอกราบอนุโมทนาในสังฆเมตตาสังฆานุเคราะห์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีอธิบดีสงฆ์วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7พระสงฆ์พระคุณเจ้าที่เคารพนับถือทุกรูปขออนุโมทนากับคณะเจ้าภาพซึ่งก็คือคณะศิษยานุศิษย์วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพบริษัทชิวกวงกงเจ้าภาพที่3บริษัทธนศักดิ์อินทรเทศ2018โดยคุณสมพรภูทิติวิวัฒน์พร้อมด้วยคณะและสุดท้ายก็คือคณะศรัทธาวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพขอเดชเดชาพละอานิสงส์อันเกิดจากการร้อยกายด้วยศีลร้อยจิตด้วยสมาธิร้อยทิฏฐิด้วยปัญญาของคณะสงฆ์คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนเหล่าคนของพระรัตนตรัยทุกท่านจงเป็นตบะเดชะหนุนนำส่งให้พระคุณเจ้าและสาธุชนทุกท่านได้ยันตีปาระก้าวเข้าสู่ฟากฝั่งแห่งพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ
รับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ในวรโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาและน้อมถวายเป็นพุทธสักการะต่อองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นวาระสมโภชค่ำคืนที่9ของงานในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรวัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้เมตตาเจตนาจบไปซึ่งในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะศรัทธากลุ่มบ้านดอยสุเทพบริษัทสิวงกงจำกัดบริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทค2018โดยคุณสมพรโพธิติวิวัฒน์คุณสุภาตระกูลเกษมสุขคุณธนากรโพธากุลคุณสุรภิพโพธิติวิวัฒน์คุณจริยารัตนภูมิคุณกรชนกเอี่ยมสุเมธคุณชาญชัยฟักคมคุณนิคมคุณจำเริญคุณวันเพ็ญคุณประสงค์คุณสมชายอมรพันธ์ขอทั้งคณะศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายก่อนที่เราจะถวายบูชากันเทศในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตัวความเป็นมงคลมหามงคลในมณฑลพิธีได้นิมนต์อัญเชิญรูปหล่อของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยนำมาประดิษฐานเป็นมหามงคลในมณฑลพิธีก่อนที่เราจะถวายน้อมบูชากันเทศนั้นเราจะถวายบูชาในคุณศีลบูชาในคุณธรรมของหลวงพ่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นเบื้องต้นขอรับเกียรติจากคุณสมพรโพธิติวิวัฒน์คุณสุภาตะคุณเกษมสุขทั้งสองท่านได้น้อมนำประเคนถวายบูชาในคุณศีลบูชาในคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นมหามงคลเบื้องต้นขอรับเกียรติจากทั้งสองท่านครับผมกับเราสาธุการสามครั้งพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุกับเพื่อความเป็นมงคลนะครับน้อมถวายบูชากันเทศขอรับเกียรติจากทั้งหมดเลยนะครับทั้งบริษัทจิวงคงบริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทค2018ทุกท่านเลยนะครับคุณธนากรโพธากุลคุณสุรภิพคุณจริยาคุณกรชนกคุณชาญชัยคุณนิคมคุณบรรเพ็ญคุณสมชัยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งคณะนะครับเป็นน้องประเคนนี้พร้อมกันนะครับวันนี้เป็นคำรบท่อนเก้าของงานนะครับพิธีเจริญฉลองสมโภชน้ำสงฆ์พระราชทานว่าไตรพระราชทาน
น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลนะครับสาธุการสามครั้งดังๆนะครับสาธุสาธุสาธุกลับท่านกลับไปนั่งที่รับรองตามเดิมนะครับครับต่อไปนี้ท่านที่มีน้ำนะครับเตรียมตัวน้ำรับพรอันเป็นมงคลจากองค์ธรรมกถึกนะครับยะถาวะริวาหาปุราปะริปุเรนติชาครังเทวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนัลโสยะถามณีโชติลโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาคิวาธนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุกับในเรื่องต้นนี้ขอปัญหาน้อยในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาอํานวยปัญญาวชิโรเพื่อความเป็นมงคลปัญหาน้อยพร้อมกันนะครับวันธามิพันเตสัพพังอาภาระธรรมขามาธามิพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไม่หังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุกราบประผมในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพในนามของคณะศรัทธาคณะท่านเจ้าภาพคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพกราบขอพระคุณในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาอํานวยปัญญาวชิโรที่เป็นองค์ธรรมกถึกได้เมตตาเทศนาจบไปพร้อมคันนี้ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีขอบคุณเจริญพรคณะท่านเจ้าภาพนะครับบริษัทสิววงกลมบริษัทธนากับกินประเทศ2018ทุกท่านที่ได้กล่าวนามมาแล้วและไม่ได้กล่าวนามนะครับอนุโมทนาขอบคุณนะครับพร้อมคันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณร้านสังฆพันธ์ร่มใบบุญนะครับในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ได้ถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์สามเณรในพิธีมีน้ำมะพร้าวและนมพร้อมทั้งแจกให้กับคณะสัทธาสาธุชนที่ได้มาร่วม งานในค่ำคืนนี้ในนามของวัดพระธาตุดอยสุเทพขอเจริญพรขอบคุณร้านสังฆพันธ์ร่มใบบูรณ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับต่อไปเชิญทุกท่านนะครับได้กล่าวคำแผ่เมตตาให้กับตัวเองและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์นะครับให้ทุกท่านว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันเวลาหนตุกอันเวลาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัชชาหนตุกอัพพยาปัชชาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหนตุกอะนีคาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกข์ใจเลยสุขีอัตนังสุขีอัตนังปริหารันตุปริหารันตุจงมี
ีความสุขกายจงมีความสุขกายสุขใจสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมินิทุโขโหมิอะเวโรโหมิอะเวโรโหมิอะโลโคโหมิอะโลโคโหมิสุขีอัตตนังสุขีอัตตนังปริหารามิปริหารามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขจงมีความสุขปราศจากทุกปราศจากทุกไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินทุกเมื่อเทินต่อไปจะเป็นการกล่าวคำแผ่เมตตาสำหรับล้านนาเชียงใหม่นะครับอิตังตานาตัมมังเอปานาปัจจายโยโหตุนโนเนจังอิตังสีลาตัมมังเอปานาปัจจายโยโหตุนโนเนจังอิตังภาวนาตัมมังเอปานาปัจจายโยโหตุนโนเนจังยังเจนเจโกสารังดาตาปังกัมมังสาเปเหกาเตเหกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตคนโตเยเตวาอาสามิงทาเนอาทิคาตาทิคายุกาสาธาหนโตสาปัสสาตานังสุขิอาตานังปาริหารังโตสุขิตาหนโตสุขาปามุนกันโตสัพเพยาตากาสุขิตาหนโตสุขาปามุนกันโตสัพเพอายาตากาสุขิตาหนโตสุขาปามุนกันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหนโตสุขาปามุนกันโตสัพเพนัคขาตาสุขิตาหนโตสุขาปามุนกันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตสุขาปามุนกันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนโตสุขาปามุนกันโตสัพพสัมปทาสามิจันโทโววันตามิปุทธังสาพังเมโทสังฆามาทาเมปันเตวันตามิธัมมังสาพังเมโทสังฆามาทาเมปันเตวันตามิสังฆังสาพังเมโททาเมพันเตวันตาเมคโรโอปาชาอาจาริเยสะพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมธัมมัฏฐานังสะพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมอารามิปัฏฐาสีมายังสะพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิเจติยังสาพังสาปาทาเนสุปาติจิตาสาลีลาธาโตมหาโพธิงพุทธาโลปังสากาลังสาธานาคาโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกธัมโพธิเป็นลังกาทิเปสาลีลาธาโตโยเกสาธาโตโยอาราหันตาธาโตโยเจติยังคันธาโกติงจาโตลาสิติสาหัสเสธัมมคันเตสัพเพสังปาทาเจติยังอะหังวันทามิสัพพาโสต่อไปเราจะกล่าวคำไหว้คำบูชาพระบรมธาตุโดยสุเทพโดยเราจะกล่าวนะโม3จบพร้อมกัน
หลังจากนั้นให้ทุกท่านว่าตามกับผมเป็นรอบๆนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณะสุวรรณะเจติยังเจติยังเกสาวราเกสาวรามัทธะลุงคังมัทธะลุงคังวรัญญาธาตุมวรัญญาธาตุมสุเทวะสุเทวะนามกังนามกังนาราเทเวหินาราเทเวหิสัพพะปูชิตังสัพพะปูชิตังอะหังวันทามิอะหังวันทามิสัพพะทาสัพพะทาปัญญาวาปัญญาวาอัสสมิงเยวะอัสสมิงเยวะจันทิมาจันทิมาอิวะทารยังอิวะทารยังปิตกัตตะเยปิตกัตตะเยศาสนาศาสนานิยานิเกตินิยานิเกติโมคขาโมคขาปัทธมะวะลังปัทธมะวะลังปายะอัปปายะนิวารณังนิวารณังอะระหังอะระหังสัพพะโสปานังสัพพะโสปานังปัทธมังปัทธมังอุปัชฌังอุปัชฌังทะหาเปตวาทะหาเปตวาปัตตจีวรังปัตตจีวรังยังยังชาตังยังยังชาตังสังฆมัชเชสังฆมัชเชอุชฌาอุชฌาสวาหาสวาหากราบหนึ่งกราบสองกราบสามครับลำดับพิธีต่อไปนะครับจะเป็นพิธีพระทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นวาระสามรอบภายใต้ร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อจากเมตตานำคณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาสาธุชนคณะท่านเจ้าภาพตลอดจนถึงเยาวชนบ้านดอยสุเทพได้ทำการพระทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นวาระสามรอบเชิญทุกท่านณบัดนี้เอเอติโสภาวะสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะเวโตอนุตตโรโภมิสารมมาสารติสัตถะเตมนุสานังพุทธภะคะวะสาวกะโตนะโมตัสสะนะโมสันทิฏฐโกกาเลโกเอหิปัสโกโอปานายิโกปัสสะตังเวทิตตาโปวินโยโสปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆโสปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆ
ปะฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆมิจิปะฏิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆญาติตังริปุริสายุคานิอัตตาภูมิสัพพุคคะเอสาภะคะวะโตนี่แหละที่ละดีดีพี่โอนโยปะโอนโยนายโยอันจาริกรานิโยอานุตตังบุญญาเกตังโลกาสาติติปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนโลกาวิทุอนุตตโรสาธัมมาสาลาติสัตตาเตมนุษย์สานังพุทธโธภควาติสาวาคาโตวาตาธัมโมสันติโกอาคาลิโกเอปัสสิโกโอปานายิปัจจตังเวทิตตโปเหติสุปฏิปันโนกะวะโตสังโฆจุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิเตปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริกุนิสายุคานิอัตตาภูนิสาภูคาลาเอคาวะโตสาวกสังโฆโหนายโยปะโหโยตาคิดายโยอันดิกาลานิโยงานุตตรังยะเกตังโลกัสสาติอิปปิปันโนสาวะตุสาวะกัสสังโฆชุปาทิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยะปติปันโนภะวะโตสาวกสังโฆมิจิปติปันโนภะวะโตสาวกสังโฆทิฏฐังจัตตาริภูมิสายุคานิอัตตาลิสาภุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะคิปะโยชาริกาลานิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกา
สัตเตกัมปนีในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้เมตตานำคณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาสาธุชนคณะท่านเจ้าภาพตลอดจนถึงน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธศักระต่อองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะเวียนมาบรรจบครบในวันที่22เดือนพฤษภาคมนี้พร้อมกันนี้จะได้น้อมเก้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์เจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษามหามงคลในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับคณะสภาสาธุชนที่ทำการครบแล้วนะครับเชิญเดินมาด้านหน้าประตูดีนะครับท่านที่สารมานั่งกับพื้นได้ก็มานั่งกับพื้นนะครับท่านที่นั่งไม่ได้เชิญที่เก้าอี้นะครับที่เก้าอี้รับรองคณะสภาสาธุชนที่สามารถนั่งกับพื้นได้นะครับเรียนเชิญนะครับวันนี้เราได้ทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์เราได้เข้าเฝ้าได้เข้าบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเราได้ทำการประทักษิณครบทั้งสามรอบนะครับน้อมถวายเป็นพุทธสักการะธรรมสักการะสังฆสักการะทั้งหมดนะครับกับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับวันวิสาขบูชาเป็นวันสากลของโลกนะครับเป็นวันสากลของโลกเราทั้งหลายได้น้อมใจการประพฤติบัติปฏิบัติธรรมบัดนี้เราจะได้กล่าวคำอัญชรีวันทาอภิวาทองค์พระบรมธาตุโดยสุเทพพร้อมกันประนมมือณบัดนี้อัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีก้าวกระผมขอโอกาสในเมตตาบารมีธรรมพระเดชคุณหลวงพ่อได้เมตตานั่งที่อาสนะธรรมาสน์ให้คณะสงฆ์คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าววันทาน้อยในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมกันนี้ขอกราบในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวสัมโมชนียกถาเพื่อความเป็นมงคลต่อคณะท่านต่อภาพและศิษยานุศิษย์เชิญทุกท่านประนมมือแล้วน้อมกายลงเล็กน้อยวันทาน้อยนะครับวันทามิพันเตสะพังอาปาณานังขามาทามิพันเตมายากาตังบุญยังสามินานานุโมทิตาพังสามินากาตังบุญยังไม่หังตาทัพพังสาธุสาธุอานุโมทามิท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้มาอยู่พร้อมหน้ากันณลานพระบรมธาตุดอยสุเทพแห่งนี้มาเพื่อปฏิบัติมาเพื่อศีลมาเพื่อสมาธิมาเพื่อปัญญามาเพื่อเจริญมาเพื่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมในวาระโอกาสวันวิสาขบูชาพระสูตรตรัสรู้และปรินิพพานของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต้อง
มาต้องประกอบด้วยความเสียสละความเสียสละอย่างยิ่งและเสียสละจริงๆท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ณสถานที่แห่งนี้ออกกันหมดเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในที่ต่างๆอยู่แต่ละที่และทางไกลกันแล้วพวกเรามีใจเป็นนั้นหนึ่งเดียวกันวันนี้เรามาเฉลิมฉลองมาเฉลิมฉลองทั้งสิ่งของอันเป็นมงคลคือน้ำสมพระราชทานที่เราได้รับเข้ามาพระนามที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประการที่สองนั้นเราได้มาฟังเทศมาสดับถับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อปูพื้นฐานทางจิตใจของเราเรียกว่าก็ต้องแลกเปลี่ยนกันเพราะในใจของเราเนี่ยมันปกติมันก็จะแช่ด้วยความด้วยความเคยชินความเคยชินเคยโกรธก็ชินกับความโกรธเคยเปรียดก็ชินกับความเปรียดเคยชังก็ชินอยู่กับความชังแต่ว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็หายไปหมดไปสิ้นไปเรามาอยู่ตรงนี้เราเคยใจร้อนอันนี้เราก็เย็นเราเคยใจมุ่งยึดตอนนี้เราก็มีสติขึ้นนี่อันนี้ก็เป็นผลแห่งการกระทำความดีที่ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาประสาทโดยปกติแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ว่าวันนี้อาศัยเรามีของพระองค์พระบรมนาถบพิตรที่ตามจึงมาร่วมกันเราจึงมาพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละอันนี้แหละที่เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้เกิดแรงบันดาลหลายสิ่งหลายอย่างเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะคุ้มครองปกป้องรักษาและก็อำนวยอวยชัยให้พรแก่เราทั้งหลายให้มาเป็นความสุขสวัสดิ์ที่วัฒนามงคลสมบูรณ์มงคลในสิ่งนั้นเป็นปรารถนาความอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบรมเดชานุภาพพระบรมธาตุเจ้าราชเทพคุณครูบาศรีวิชัยพระบูรณาการนานใหญ่เราทำดุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพพระบูรณ์เทพพิดาทั้งหลายเทวาลักษ์ทั้งหลายขอได้ปกปักรักษาคุ้มครองทั้งท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเวียนตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วมีความสุขความเจริญจะเลื่อนด้วยสมบูรณ์ที่สมบูรณ์ชัยทั้งสี่มีอายุยั่งยืนยาวนานวันนะเป็นความสุขสดใสสุขมีความสุขกายสบายใจพละมีพลังกำลังเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจสามารถเอาชนะความประสาททั้งหลายทั้งปวงได้ตลอดไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุอันชลีวันทาอภิวาอันชลีวันทาอภิวาอันชลีวันทาอภิวา
ในระดับสุดท้ายนะครับคณะท่านเจ้าภาพนะครับบันทึกภาพกับพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับไว้เป็นที่ระลึกเป็นมงคลนะครับบันทึกภาพกับพระเดชคุณหลวงพ่อท่านที่นี้นะครับคอยหน่อยคอยหน่อยคอยหน่อยไปจะได้ดูหรือเปล่าโอเคเนาะเรียบร้อยเนาะ